อย่าหวังเลยว่าจะได้คืนนะครับนะอีก10ปีมาเจอกันเนี่ยโอ้ลืมพอดีนะครับนะบางคนหัวงอกหมดพอดีนะครับนะคือไม่ได้คืนหรอกครับในชีวิตจริงนะครับนะastechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการทุกคนนะครับไม่ว่าจะข้าราชการสังกัดไหนก็ตามนะครับสามารถนั่งฟังอยู่ที่บ้านได้นะครับผ่านการติวภาคกอคณิตศาสตร์วันนี้นะครับภาคกอคณิตศาสตร์วันนี้ต้องบอกพวกเราว่าพวกเราสามารถใช้สอบได้หลายๆสนามเลยแหละนะครับไม่ว่าสนามใดก็ตามน้องสามารถใช้สอบได้นะกับอาจารย์แก๊ปนะครับวันนี้เจอกับอาจารย์แก๊ปแล้วเราจะได้เจอกันนะฮะกับคณิตศาสตร์วันนี้ครับถือว่ามาผ่อนคลายกับคณิตศาสตร์ดีกว่านะฮะสบายๆครับนะฮะขออนุญาตเริ่มต้นเลยดีกว่านะครับขออนุญาตวันนี้หลายเรื่องมากๆนะครับเอาเรื่องแรกก่อนดีกว่าที่หลายๆคนเห็นอาจารย์โพสต์ไปเมื่อช่วงบ่ายแล้วแหละนะครับไปหลายคนก็ไปนั่งเถียงกับเพื่อนมากมันตอบเท่าไหร่กันวะเนี่ยบางคนก็ตอบผิดบางคนก็ตอบถูกนะครับบางคนก็เถียงกับเพื่อนนะครับบางคนเข้าถึงขั้นทะเลาะกับเพื่อนเลยนะฮะเราก็มาดูกันนะครับอันไหนเอ่ยบางคนไม่ได้ติดตามในเพจอาจารย์นี่ครับนี่อันนี้ฮะตอนบ่ายที่พูดกันไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะตัดตรงนี้ลง YouTube ด้วยนะครับเพื่อเราจะได้ไปดูย้อนหลังได้นะครับเรื่องนี้เขาเรียกว่าเรื่องการดำเนินการนะครับลำดับของการดำเนินการนะฮะถ้าไปเซิร์ชภาษาอังกฤษอะ The Order of Operation น้องไปเซิร์ชได้เลยนะครับแล้วที่ยิ่งน้องเป็นครูคณิตศาสตร์เนี่ยน้องต้องไปหาตัวอ้างอิงได้อ้างอิงที่ดีเนี่ยคือ NCTM เนี่ยนะครับเขาเขียนไว้นะครับสมาคมครูคณิตศาสตร์เนี่ยเขียนไว้แล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวอาจารย์เอาตัวอ้างอิงให้เพื่อนๆด้วยนะครับให้ทุกคนด้วยเผื่อเพื่อนไม่เชื่อน้องเอาตัวอ้างอิงไปให้เขานะครับวิธีการทำง่ายมากนะครับนะอาจารย์จะเล่าให้ฟังตรงนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาน้องหิน8หารอยู่กับ2คูณอยู่กับ2บวก2เนี่ยอันดับแรกอย่างแรกเลยนะฟังดีนะฟังดีๆนะอย่างแรกก็คือทำจากซ้ายไปขวานะครับเดี๋ยวอาจารย์เขียนหลักการให้ก็ได้ทำจากซ้ายไปขวาทุกอย่างในคณิตศาสตร์ต้องทำจากซ้ายไปขวานะครับหลายคนจะบอกว่าอาจารย์มันไม่เห็นโจทย์มันดูไม่ค่อยเขาเรียกไงโจทย์มันดูไม่ค่อยเข้าท่าเลยมันดูไม่น่าจะเป็นคำถามได้นะหลายคนบอกงี้นะครับเมื่อกี้โจทย์ว่าไงนะไอ้8หารด้วย2บวก2บวก2บางคนบอกโจทย์ดูกำกวมนะฮะอาจารย์บอกเลยครับโจทย์คณิตศาสตร์มันไม่มีกำกวมครับนะมันไม่มีกำกวมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนจะต้องดูคือมันมีลำดับของการดำเนินการของมันอันดับที่1ทำจากซ้ายไปขวาเดี๋ยวอาจารย์เอาตัวอ้างอิงให้ด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆเราอาจจะไม่เชื่อเอ๊ะมันพูดจริงหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนะทำจากซ้ายไปขวานะครับแล้วทำอะไรต่ออันที่2ครับถ้ามีวงเล็บทำวงเล็บก่อนวงเล็บก่อนนะถ้ามีวงเล็บทำวงเล็บก่อนนะครับแล้วถ้าไงต่อทำวงเล็บเสร็จแล้วไงต่อถ้ามียกกำลังอันนี้ลายมือเลยเนี่ยยกกำลังถ้ามียกกำลังทำยกกำลังต่อมามันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นลำดับอย่างนี้เลยนะครับเป็น priority อย่างนี้เลยน้องทำจากซ้ายไปขวาถ้าเจอวงเล็บก่อนทำวงเล็บก่อนถ้าเจอเลขยกกำลังทำลงมานะครับถ้าไม่เจอวงเล็บถ้าไม่เจอเลขยกกำลังอันดับที่สองครับอันดับต่อมาไม่ใช่ที่2อันดับที่4นะครับทำคูณหรือหารก่อนทำคูณหรือหารหลายคนพลาดตรงนี้เยอะครับทำคูณหรือหารมันทำอะไรก่อนก็ได้นะครับเอ้าแล้วมันทำอะไรก่อนล่ะอาจารย์บางคนบอกแล้วมันทำอะไรก่อนก็คือน้องอ่านจากซ้ายไปขวาเจออะไรก่อนทำอันนั้นเห็นป่ะทุกอย่างจะทำจากซ้ายไปขวาหมดเลยนะครับหลายคนบอกมันมีข้ออ้างอิงไหมครับอาจารย์อาจารย์บอกทุกคนอย่างนี้นะครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องการดำเนินการการดำเนินการที่น้องเรียนอยู่นะตอนนี้เนี่ยมันมีแค่บวกลบคูณหารแต่ในชีวิตจริงเนี่ยนะครับยิ่งคอมพิวเตอร์ยิ่งแมชชีนเลิร์นนิ่งนะครับยิ่งแมคานิกต่างๆเนี่ยนะครับมันมีการดำเนินการมากกว่าบวกลบคูณหารเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องนิยามตรงนี้ไว้ว่าทำอะไรก่อนหลังเพราะนั้นตอนน้องไปใส่ในคอมพิวเตอร์ใครไปใส่ใน Excel อาจารย์เห็นคอมเมนต์อยู่น้องเอาไปใส่ใน Excel มันจะคิดได้เลยนะครับมันจะมีเมคานิกของมันอยู่มันจะมีวิธีการของมันอยู่เพราะฉะนั้นน้องจะต้องยึดหลักการตรงนี้บางคนบอกไม่เห็นมีเครื่องหมายคูณเลยโจทย์ไม่น่าเชื่อถือโจทย์ผิดหรือเปล่าไม่ใช่ครับโจทย์ไม่ผิดโจทย์คณิตศาสตร์ไม่มีกำกวมด้วยนะฮะน้องต้องทำตามลำดับตรงนี้นะครับยกกำลังคูณหารนะต่อไปสุดท้ายใครๆก็รู้ตรงนี้
บวกหรือลบนะไหนเขียนภาษาไทยแล้วก็บวกหรือลบนี่ครับนี่คือขั้นตอนการทำมีแค่นี้เองนะฮะน้องโน้ตใช่ไหมน้องโน้ตตอบ16ใช่ตอบ16มาดูกันเรามาดูครับว่าเอ๊แล้วที่อาจารย์เขียนเนี่ยมันทำยังไงกันแน่นะครับทำจากซ้ายไปขวาทำในวงเล็บก่อนนะครับแล้วก็ทำเลขย่อมลังต่อมาทำคูณหรือหารต่อมาทำบวกหรือลบนะครับอ่ะมาดูช้าๆทีละตัวใจเย็นๆน้องจะได้ไม่ต้องเถียงกับเพื่อนบางคนทักอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะอาจารย์คะหนูนี่จะตีกับเพื่อนจะตายอยู่แล้วนะคะบางคนทักเข้ามาขนาดนี้เลยอาจารย์ก็เลยเฉลยให้เลยนะฮะอ่ะอย่างแรกน้องดูมองครับทุกคนมองซ้ายไปขวาน้องเจออะไรไล่ตามลำดับนี้เจออะไรเจอวงเล็บทำในวงเล็บก่อนเพราะฉะนั้นทุกคนก็แอบบวกในวงเล็บก่อนครับในวงเล็บเนี่ยจะบวกลบหรือคูณหรือหารอาจารย์ไม่สนนะแต่ต้องทำในวงเล็บก่อนนะครับในวงเล็บเป็น2บวก2มันก็จะได้4เพราะฉะนั้นทุกคนจะได้แบบนี้เหมือนกันเลย8หารด้วย2คูณ4ถ้าใครกลัวจะไม่สบายใจบางคนบอกเอ้ยอาจารย์ทำไมมันไม่มีเครื่องหมายคูณบางคนคอมเมนต์มามันน่าจะลดเครื่องหมายคูณนะอาจารย์ทุกคนครับคณิตศาสตร์มันเขียนยังไงก็ได้มันเขียนแบบนี้แสดงว่าคูณกันถ้าใครไม่สบายใจน้องทำแบบนี้ครับ8หารด้วย2คูณ4ถ้าใครไม่สบายใจเขียนมันออกมาซะเนาะเขียนมันออกมาซะให้ชัดเจนซะ8หารด้วย2คูณ4นะฮะต่อมาทำไงต่อวนกระบวนการเดิมคณิตศาสตร์มันจะเป็นลูปอย่างเงี้ยแหละฮะทำจากซ้ายไปขวาครับทำจากซ้ายไปขวาเจออะไรก่อนเจอหารเห็นไหมเจอหารก็หารก่อนครับนะเพราะนั้นตรงนี้เราก็ต้องเอา8หารด้วย2ก่อนหันมา8หารด้วย2เพราะนั้นเราต้องทำตรงนี้ก่อน8หารด้วย2ก็เป็น4เห็นไหมครับแล้วตรงนี้ก็คูณ4ลงมาเนี่ยมันจะมีลำดับการดำเนินการแบบนี้ครับนะฮะต่อมาครับก็เหลือ4คูณ4อันนี้ไม่ยากแล้ว4คูณ4ต่อใครตอบ8นี่ตีตายเลยนะ4คูณ4ตอบเท่าไหร่ครับ4คูณ4ตอบ16นะฮะข้อนี้ตอบ16นะครับ4คูณ4ตอบ16คำตอบข้อนี้คือ16เพราะนั้นทุกอย่างจะมีลำดับการดำเนินการของมันนะครับ1ทำจากซ้ายไปขวา2ทำในวงเล็บก่อน3ถ้ามียกกำลังน้องทำยกกำลังก่อน4ทำคูณหรือหารก่อนหรือทำอะไรก่อนก็ได้เจออะไรก่อนทำอันนั้นซ้ายไปขวานะครับต่อมาทำบวกหรือลบแล้วบวกหรือลบล่ะก็เจออะไรก่อนก็ทำตามนั้นทำจากซ้ายไปขวาเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ16นะครับ16นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครไปตอบในช่องแชทไม่ใช่ช่องแชทใครไปตอบในโพสต์นั้นน่ะตอบ1อ่ะไม่ผิดครับน้องอาจจะไม่รู้อาจจะไม่เข้าใจจริงๆนี่คือวิธีการดำเนินการของมันคณิตศาสตร์ย้ำอีกทีนึงไม่มีโจทย์กำกวมมันมีวิธีการของมันทุกอย่างถ้าตรงนี้ไม่มีวิธีการเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านน้องจะทำงานไม่ได้เลยมันจะไม่มี priorityนะครับทุกอย่างมันจะต้องมีลำดับการดำเนินการของมันเขาเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้นะฮะจึงตอบ16นะครับข้อนี้จึงฝนช้อยข้อ4ครับนี่นะส่วนใครที่บอกเฮ้ยมันมีตัวอ้างอิงไหมอาจารย์แก๊ปหนูจะไปอ้างอิงกับเพื่อนนี่ครับถ้าน้องอยากดูตัวอ้างอิงน้องแคปไว้อันนี้ไม่ใช่ CF เสื้อผ้านะแคปไว้นะครับแล้วไปสแกน QR code นะครับอันนี้คือ NCTM นะครับครูคณิตศาสตร์สมาคมครูคณิตศาสตร์ NCTM มันย่อมาจาก National Council of Teachers of Mathematics นะครับครูคณิตศาสตร์ต้องรู้จักนะครับสมาคมครูคณิตศาสตร์นะฮะนะเพราะนั้นกดแคปไว้นะครับนี่คือตัวอ้างอิงนะครับคำตอบข้อนี้คือ16นะครับโอเคมีคนเย่แล้วโอเคนะข้อนี้ตอบ16นะครับโอเคนะโอเคแต่วันนี้เรามาติวเรื่องนี้กันครับอันนี้แค่มาเฉลยนะครับวันนี้เรามาติวข้อสอบภาคกคณิตศาสตร์กันบางคนบอกสบายใจแล้ววันนี้กูนอนหลับแล้วนะสบายใจนะบางคนเครียดมาทั้งวันเลยนะอาจารย์ก็บอกไปแล้วนะข้อนี้ตอบ16นะครับวิธีการก็มีของมันอยู่นะครับนะเดี๋ยวอาจารย์ตัดเป็นวิดีโอไปลงไปให้นะครับนะน้องเก๋ๆบอกเคยจำได้ว่าสอนป.4ค่ะใช่ครับสอนป.4นะฮะมันจะมีเรื่องลำดับการดำเนินการอยู่พวกนี้นะครับมาวันนี้เราเป็นภาคกคณิตศาสตร์กันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้นะครับเรามาเจอภาคกคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์พยายามจะเอาโจทย์รวบรวมหลายสนามนะครับโจทย์หลายแบบหลายแนวมาให้พวกเราลองทำกันนะครับเพราะนั้นพวกเราลองหยิบกระดาษขึ้นมา
ไม่ต้องโจทย์นะครับเอาเป็นว่าถ้าสมมุติทุกคนไปเจอในข้อสอบเจอโจทย์ข้อนี้น้องจะทำยังไงต้องตอบตัวเองงี้จะทำยังไงในเวลาอันจำกัดนะฮะข้อสอบมาประมาณ1นาทีนิดๆนะครับข้อสอบประมาณ1นาทีนิดๆเพราะนั้นยิ่งตอนนี้เนี่ยข้อสอบภาคกรเนี่ย200แต้มใช่มั้ย200แต้มเดี๋ยวจะแบ่งยังไงยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวรอประกาศอย่างเป็นทางการออกมานะครับนะวันนี้เราก็มาเจอกับภาคกคณิตศาสตร์กันนะครับเดี๋ยวใครเอกคณิตศาสตร์พรุ่งนี้เจอกันนะครับเอาวันนี้เป็นภาคกก่อนแซมเปิ้ลนะครับนะวันนี้ภาคกนะครับทุกคนเอกอะไรก็ฟังได้น้องจะอยู่เอกอะไรสามารถฟังได้หมดนะครับข้อที่1ครับมาเริ่มกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับใครทำได้ตอบคอมเมนต์เข้ามาใครทำไม่ได้ฝึกอยู่ที่บ้านเอากระดาษขึ้นมานั่งฝึกนะครับนะอาจารย์แก๊ปจะไปแบบช้าๆอาจจะไม่เร็วมากอาจจะไม่ช้ามากค่อยๆไปเพราะฉะนั้นใครเก่งอยู่แล้วอาจารย์จะไปช้านิดนึงนะครับไม่ต้องว่าอาจารย์นะบางคนบอกโอ้ทำไมรีบๆไปเถอะคือบางคนเขาไม่ไหวจริงๆนะครับบางคนเขาไม่ได้ฝึกมาเยอะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นจะไปช้านิดนึงนะครับอ่ะข้อนี้เป็นทุกอาทิตย์อาจารย์ต้องเอามาให้พวกเรานะครับนะเรื่องนี้คือเรื่องเกี่ยวกับอนุกรมถ้าเป็นภาคกน้องจะเรียกว่าอนุกรมอาจารย์ก็เรียกตามน้องแล้วกันเนี่ยอนุกรมนะครับ6 9 14 21 32 45แล้วมี A แล้วก็81 A ตอบเท่าไหร่เอาละมาให้มีคนตอบแล้วไวมากเลยเห็นไหมมีคนตอบแล้วนะมาดูกันดูซิว่าถูกไหมนะครับใครที่ตอบมาก็ยังไม่รู้ว่าถูกผิดนะน้องคอมเมนต์ไว้เฉยๆนะครับคอมเมนต์ไว้เฉยมันจะมี6โอ้ปากกามี6มี9มี14มี21มี32มี45มี A มี81ตอบเท่าไหร่เอ่ยตอบเท่าไหร่เอ่ยขอบคุณมากนะคะที่แท็กเพื่อนๆนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่แท็กเพื่อนๆนะฮะคืออาจารย์ให้พวกเราแล้วเราก็ส่งต่อเพื่อนๆเนาะเหมือนตู้ปันสุกเลยนะครับส่งต่อเพื่อนๆอ่ะอย่างแรกน้องก็ต้องดูการเพิ่มขึ้นของตัวเลขอย่างที่บอกเนาะเรื่องนี้ไม่มีสูตรลัดนะครับบอกทุกอาทิตย์เลยนะน้องต้องลองเยอะๆนะ6ไป9เพิ่มขึ้น3นะแอบทดไปเลยใครมีกระดาษอยู่ที่บ้านทดไว้นะครับต่อมา5ไป14เพิ่มขึ้น5ทดไว้14ไป21เพิ่มขึ้น7ใส่ไว้หลายคนพอเห็นเลขตรงนี้เนี่ย3 5 7หลายคนรู้เลยว่าถ้าตัวต่อไปเป็น9เนี่ยข้อนี้หวานหมูเลยดีป่ะ3 5 7 9ข้อนี้หวานหมูแน่แต่เผอิญมาดูข้อนี้มันไม่หวานขนาดนั้นครับ21ไป32มันเพิ่มขึ้น11เริ่มไม่หวานแล้วไม่หวานอย่างที่คิดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มดูแล้วเลข3เลข5เลข7เลข11มันเป็นเลขอะไรกันนะต่อไปครับดูต่อไป32ไป45เพิ่มขึ้นเหมือนกันครับเพิ่มขึ้น13บวก13ตัวต่อไปเท่าไหร่ถ้าได้จบเลยนะฮะซึ่งหลายคนตอบมาแล้วน้องบาสบอกห่างเท่ากับจำนวนเฉพาะครับนี่คือข้อสังเกตครับบางคนบอกเฮ้ยแบบนี้ก็มีเหรอมีครับแล้วเคยออกมาแล้ว2รอบด้วยนะฮะห่างแบบจำนวนเฉพาะนะครับตัวเลขพวกนี้เป็นเลขจำนวนเฉพาะหมดเลยนะครับเลข3เลข5เลข7เลข11เลข13เพราะฉะนั้นจำนวนเฉพาะตัวถัดไปก็คือเลข17ครับ17นะฮะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้น้องก็เอา45บวกกับ17คำตอบก็เป็น62นะครับ62บางคนบอกเฮ้ยจริงหรือเปล่าอาจารย์ถ้าพวกเราไม่มั่นใจในวันสอบสิ่งที่น้องต้องทำต่อไปก็คือน้องก็ดูครับถ้าตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเฉพาะแสดงว่าชุดเลขนี้ที่เราสันนิษฐานไว้เนี่ยถูกต้องนะฮะเพราะนั้นน้องก็ลองเอา62ไปลบ81มันก็จะได้เท่าไหร่ครับ19ซึ่ง19ก็ยังกลายเป็นจำนวนเฉพาะนะครับเพราะนั้นที่เราสันนิษฐานไว้พวกนี้เป็นจำนวนเฉพาะหมดเลยนะฮะเพราะนั้นที่เราสันนิษฐานไว้ถูกต้องนะครับคำตอบข้อนี้จึงตอบ62เห็นไหมฮะคำตอบคนนี้62ช้อยก็มีฝนฟับเลยจบแล้วนี่เอามาฝึกกันนะครับอาจารย์แก้พยายามเอาหลายๆแนวโจทย์เนาะหลายคนเริ่มได้แล้วเยี่ยมมากเลยครับ
เป็นจำนวนเฉพาะตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับใช่ครับจำนวนเฉพาะตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับถูกต้องเลยต่อไปวันนี้เป็นภาคกรนะครับวันนี้เป็นภาคกรนะนะค่อยๆไปวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับพรุ่งนี้จะรวมพลคนเอกคณิตศาสตร์นะวันนี้เอาเป็นภาคกรก่อนนะครับไม่ว่าน้องจะอยู่เอกใดก็ตามน้องต้องผ่านภาคกรให้ได้แล้วภาคกรหลักสูตรใหม่นี้เขียนเป็นหลักสูตรกพด้วยเพราะฉะนั้นหลักสูตรกพจะมีโจทย์อะไรบ้างอาจารย์เคยพูดไปบ้างแล้วแหละนะครับเพราะนั้นตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็นต้นไปอาจารย์แก้พยายามจะแทรกโจทย์ได้หลายอันมานะครับหลายแบบมานะฮะข้อที่2ครับข้อ2อะไรเนี่ยอะไรเอ่ยจริงๆเขาเรียกว่าอนุกรมตารางนะครับนะแต่มันไม่มีตารางข้อนี้ก็คืออนุกรมหลายชั้นนะครับหลายแถวอนุกรมแบบนี้นะครับอนุกรมแนวนี้สิ่งที่น้องต้องหาก็คือน้องจะต้องหาความสัมพันธ์ของตัวเลขใน9ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องมี9ตัวนะวันสอบอาจจะมี25ตัวก็ได้เป็นตาราง2คูณ4ก็ได้เป็นยังไงก็ได้แต่น้องก็ต้องหาความสัมพันธ์แนวตั้งแนวนอนแนวทะแยงหาให้เจอถ้าหาเจอข้อนั้นก็ง่ายเลยนะครับอ่ะข้อนี้มีเลข3เลข8เลข11 4 6 12 7 14แล้วก็จุดๆๆชอยก็มี21 23 26 28ฮะหลายคนตอบได้ไหมไม่ยากเลยคือถ้าน้องมองความสัมพันธ์ออกก็จบเลยนะครับซึ่งข้อนี้หลายคนตอบแล้วนะไม่น่ามีปัญหาพวกเราใช่ไหมสำหรับข้อนี้นะฮะข้อนี้เฉลยเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราเนี่ยน่าจะทำกันได้หมดแล้วนะครับความสัมพันธ์มันคือแนวตั้งครับใครยังมองไม่ออกดูเราดูตามนะทุกคนดูตามเห็นไหมตัวแนวตั้ง2ตัวบนเนี่ยบวกกันได้บรรทัดสุดท้ายนะครับเช่น3บวก4ได้7นะอันนี้ง่ายเลยถ้ามองออกก็จบแล้วนะฮะ8บวก6ได้14จบเลยแสดงว่าตรงนี้อย่าไปรอเลยครับเห็นไหมอย่าไปรอเลย11บวกกับ12คำตอบก็คือ23โอ้โหอันนี้หมูมากเลยคำตอบข้อนี้คือ23ใครๆก็ได้ใช่ไหมฮะอันนี้คำตอบ23ฝนฟับเลยนี่คือเรื่องเกี่ยวกับอนุกรมที่เราควรรู้ไว้นะครับอย่างที่บอกทุกอาทิตย์ก็พยายามหาให้หลากหลายสไตล์นะครับจะได้คุ้นชินนะจะได้คุ้นชินใครไม่รู้รู้ไว้เลยวันสอบจะได้รู้นะครับนะคำตอบข้อนี้คือ23นะครับไปต่อไปอย่าไปนะครับอย่าไปต่อมานะสวัสดีหลายคนนะครับที่เข้ามานะครับสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีทั้งหลายร้อยคนที่เข้ามานะครับวันนี้เป็นการติวภาคกนะครับคณิตศาสตร์นะตามแนวหลักสูตรใหม่แหละที่พูดตามพวกเราแต่จริงๆเนี่ยอาจารย์แก๊ปเนี่ยติวหลักสูตรพวกนี้นะครับอาจารย์ติวครอบคลุมอยู่แล้วว่าภาคกน้องควรเจออะไรบ้างน้องจะไปสนามไหนน้องก็ทำข้อสอบได้นะครับเราอย่ามาพูดกันดีกว่าว่าหลักสูตรไหนนะครับหลักสูตรไหนน้องก็ต้องเจอคณิตศาสตร์นะฮะแล้วอาจารย์บอกเทคนิคให้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้ไปทุกคนเริ่มอ่านหนังสือได้เลยนะถ้าน้องไม่อ่านหนังสือแย่แน่นอนนะครับเป็นการบวกแถวแนวตั้งครับแถว1บวกแถว2เท่ากับแถว3ครับใช่เลยครับสาวิตรีนะครับขอบคุณมากครับที่ไกด์ไลน์มาให้นะโอเคตอบ23อ่ะข้อเมื่อกี้โอเคแล้วนะต่อไปครับข้อที่3ครับจากการสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ5จำนวน50คนพบว่า30คนไม่ชอบดนตรีและ18คนชอบกีฬาแต่ไม่ชอบดนตรีแล้วจำนวนนักเรียนที่ไม่ชอบเล่นกีฬาไม่ชอบดนตรีมีกี่คนช้อยก็จะมี6มี12มี18มี20ข้อนี้ถ้าใครไม่คุ้นชินเนี่ยนะฮะอ้าวน้องซันตาน่ามาแล้ววันนี้เป็นภาคกรนะครับซันตาน่านะสำหรับเอกคณิตศาสตร์ก็จะสบายใจหน่อยเขาเรียกว่าเอกคณิตศาสตร์นี่ถือว่ามาชิลเลยวันนี้นะครับมาแบบสบายใจเลยนะครับบางคนที่ไขว่ห้างมาเลยนะเอกคณิตศาสตร์วันนี้สบายใจเลยนะครับเพราะเป็นภาคกองไงนะฮะก็จะสบายสำหรับเอกคณิตศาสตร์หน่อยนะครับบางคนบอกอาจารย์หลักสูตรใหม่เอกคณิตศาสตร์ก็ได้เปรียบสิอาจารย์บอกเลยนะครับพูดไว้ตรงนี้แทนเอกคณิตศาสตร์เลยไม่ได้ได้เปรียบมากหรอกครับเพราะเดี๋ยวต้องไปเจอภาษาไทยอีกอะเดี๋ยวต้องไปเจอภาษาอังกฤษอีกอะนะฮะโอ้คนเอกคณิตศาสตร์แหมถ้าพูดไปซึ่งพูดถึงเรื่องภาษาไทยเนี่ยหนักเลยอาจารย์แก๊ปก็ไม่เก่งภาษาไทยนะฮะ
พราะนั้นไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบไปมากกว่ากันหรอกนะครับน้องมีหน้าที่อ่านหนังสืออ่านไปนะครับอย่าไปท้อเนาะอ่านทุกคนเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เคยออกข้อสอบในท้องถิ่นด้วยนะครับเคยออกข้อสอบทั้งในท้องถิ่นนะฮะทั้งสอบครูผู้ช่วยธรรมดาก็เคยออกถ้าพูดในเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเซตนะครับน้องดูในโจทย์ครับเขามีนักเรียนม.3/5เนี่ย50คนวิธีการเนี้ยบ่อยทําบ่อยมากๆก็คือน้องสำรวจในโจทย์ก่อนว่าโจทย์มีกี่เซตถ้าใครเรียนม.4ถ้าจำได้คับคล้ายคับคาถ้าไม่โดดอ่ะน้องจะจำได้นะฮะเรื่องเซตจะเป็นแบบนี้ครับเขียนให้เลยเดี๋ยวอาจารย์แจกชีททุกคนด้วยนะครับน้องไม่ต้องไปโจทย์นะเดี๋ยวอาจารย์แจกทุกคนนะครับอาจารย์ก็พยายามเขียนให้สวยด้วยเผื่อเราจะได้ไปอ่านหนังสือต่อด้วยนะครับเรื่องเซตถ้าใครเรียนม.4มาแล้วไม่โดดเนี่ยอย่างแรกที่เขาต้องสำรวจก่อนว่าในโจทย์มันมีกี่เซตนะครับแล้วเซตมันดูยังไงอาจารย์แก๊ปเราก็แค่ไปดูว่าในกลุ่มในโจทย์เนี้ยในกลุ่มโจทย์เนี้ยนะฮะอ่านโจทย์มาทั้ง 2-3 บรรทัดเนี่ยดูว่าโจทย์มีกี่กลุ่มคนกลุ่มนั้นน่ะมีกี่กลุ่มนะครับเท่าที่ดูมันก็จะมีเล่นดนตรีนะครับกับคนที่ชอบเล่นกีฬานะฮะเพราะฉะนั้นในตอนที่น้องทำเนี่ยน้องต้องแบ่งกลุ่มเนี้ยเป็น2กลุ่มแล้วก็ต้องวาดเป็นแบบนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ภาคกอน้องจะเจอ2วงอย่างนี้นะครับ2วงแบบนี้ทุกครั้งและไอ้ที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมคืออะไรอาจารย์ก็แทนคนในโจทย์ทั้งหมดข้อนี้ในโจทย์ทั้งหมดมี50คนต้องรู้นี่ฮะเพราะนั้นคน50คนก็จะบรรจุอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ครับนี่คือไอเดียการทำโจทย์แบบนี้นะครับนะอาจารย์เชื่อว่าทุกคนผ่านม.4มาทุกคนนะฮะอาจารย์เชื่ออย่างนั้นนะครับนะแต่อาจารย์พยายามจะทำความเข้าใจให้หลายๆคนเข้าใจมากขึ้นแล้วกันเอกคณิตศาสตร์หรือใครที่เก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วอาจารย์ไม่ห่วงนะครับอาจารย์พยายามให้หลายๆคนได้เข้าใจมากขึ้นพอน้องเจอเรื่องเซตตรงนี้น้องก็ต้องดูในโจทย์ว่ามีคนอยู่กี่กลุ่มเราเห็นแล้วมีดนตรีกับกีฬาน้องก็เขียนรอไว้เลยดนตรีกีฬาและหนูต้องรู้อะไรต่ออาจารย์ขออนุญาตอธิบายละเอียดเลยนะและหนูต้องรู้อะไรต่อพอน้องให้วงกลมหนึ่งแทนวงกลมดนตรีให้อีกวงกลมหนึ่งแทนวงกลมกีฬามันจะเกิดกลุ่มของพื้นที่แต่ละที่นะครับน้องต้องเข้าใจว่ากลุ่มนั้นคืออะไรบ้างเขาเรียกว่าอะไรบ้างอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นนี่ครับพื้นที่นี้คือพื้นที่คนที่ชอบเล่นดนตรีทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยคนที่ชอบเล่นดนตรีบางคนถามทำไมหนูต้องรู้จักด้วยอาจารย์แก๊ปเพราะวันสอบหนูต้องรู้ว่าโจทย์มันถามพื้นที่ตรงส่วนไหนในโจทย์นะครับหนูต้องรู้ทุกคนต้องรู้นะฮะเอามาครับพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่คนที่ชอบเล่นกีฬาทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ต้องรู้ต่อมายังไม่หมดนี่ครับถ้าเอาแค่นี้แค่นี้คนที่คือในส่วนที่แรงเงาก็คือคนที่ชอบเล่นดนตรีอย่างเดียวคนแบบมันต่างกับคำเมื่อกี้ยังไงวะเนี่ยนี่ฮะถ้าเป็นอย่างนี้คือคนที่ชอบเล่นดนตรีเฉยถ้าพูดว่าคนที่ชอบเล่นดนตรีเฉยๆอาจจะมีคนที่เป็นกีฬาปนเข้ามาด้วยนะฮะแต่ถ้าพูดว่าชอบเล่นดนตรีอย่างเดียวเนี่ยคือเพียวๆเลยดนตรีเพียวๆต่อมาครับตรงนี้ฮะตรงนี้คือคนที่ชอบเล่นกีฬาอย่างเดียวครับเพียวๆเลยนะฮะคำถามตรงนี้ล่ะตรงนั้นล่ะตรงนั้นคืออะไรอันนี้ทุกคนรู้จักตรงนั้นคือส่วนที่ทับซ้อนระหว่างดนตรีกับกีฬาพอมันทับซ้อนกันมันจะมีส่วนที่อินเตอร์เซ็กกันถ้าพูดภาษาคณิตศาสตร์ตอนที่น้องเรียนม.4 intersection ถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือตรงนี้คือคนที่ทั้งเล่นดนตรีและกีฬานะฮะดนตรีและกีฬานะครับตอนนี้รู้จักพื้นที่ทั้งหมดแล้วนะตรงนี้ก็รู้แล้วตรงนี้ก็รู้แล้วตรงนี้ก็รู้แล้วยังไม่หมดมีข้างนอกด้วยข้างนอกข้างนอกคืออะไรคะอาจารย์ก็น้องให้ว่าวงกลมสีดำคือวงกลมดนตรี1วงให้วงกลมกีฬาคือวงกลมกีฬา1วงพื้นที่ข้างนอกพวกเราก็ต้องรู้โดยอัตโนมัติเลยนะครับพื้นที่ข้างนอกคือพื้นที่คนที่ไม่เล่นดนตรีและกีฬาถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือไม่เล่นทั้ง2อย่างเลยนะครับไม่เล่นทั้งดนตรีไม่เล่นทั้งกีฬานี่คือพื้นที่ข้างนอกที่พวกเราควรรู้นะครับซึ่งอาจารย์เคยบรรยายไปในคอร์สไหนวะอาจารย์จำไม่ได้ละ
พูดไปแล้วนะไอ้เรื่องเซตเนี่ยนะครับแต่พวกเรากลัวพวกเราไม่เข้าใจก็เลยอธิบายพวกเราฟังนิดนึงอ่ะเพราะนั้นการเติมตัวเลขสำคัญมากนะครับอ่ะมาดูพร้อมกันโจทย์ให้อะไรบ้างเริ่มครับอ่านโจทย์ให้ฟังอีกทีนึงนะโจทย์บอกว่าจากการสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ5จำนวน50คนอ่านต้องเอะแล้วหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าทั้งกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยคือ50คนอันนี้ต้องรู้โดยอัตโนมัติเลยนะครับเนี่ยทั้งวงเนี่ยเนี่ยทั้งกรอบเนี่ยเนี่ยที่พูดอยู่เนี่ยกรอบเนี่ยมี50คนนะฮะต่อมาครับพบว่า30คนไม่ชอบเล่นดนตรีคืออะไรครับ30คนไม่ชอบเล่นดนตรีพื้นที่ไหนครับขออนุญาตใช้ไฮไลท์สีชมพูนะครับไม่ชอบเล่นดนตรีก็คือทั้งหมดเลยครับแต่เราจะไม่ชอบเล่นดนตรีคือข้างนอกตรงนี้นี่ครับพื้นที่ข้างนอกตรงนี้ที่สีชมพูตรงนี้นะฮะเนี่ยคือพื้นที่ที่ไม่ชอบดนตรีครับนี่คือพื้นที่ที่ไม่ชอบดนตรีสีชมพูนะนะครับคำถามครับไอ้ตรงนี้ไม่ยากหรอกที่นั่งระบายสีเนี่ยไม่ยากหรอกนะฮะคำถามครับพื้นที่สีชมพูเดี๋ยวรอตอบในคอมเมนต์ด้วยนะพื้นที่สีชมพูมีพื้นที่กี่ที่ครับถ้าตอบได้ก็คือตอบได้ครับนะถ้าตอบได้ก็คือตอบได้นะพื้นที่สีชมพูมีพื้นที่กี่ที่ครับมันอาจจะดีเลย์นิดนึงนะน้องตอบมาในคอมเมนต์ได้พื้นที่สีชมพูมีพื้นที่กี่ที่ครับพื้นที่สีชมพูคืออะไรครับคือพื้นที่คนที่ไม่ชอบเล่นดนตรีนะเดี๋ยวจันแก๊ปไฮไลท์สีชมพูไว้พื้นที่สีชมพูคือพื้นที่คนที่ไม่ชอบเล่นดนตรีอาจารย์พยายามช้านิดนึงเพราะถ้าพวกเราเข้าใจแล้วมันเข้าใจเลยนะครับไปเจอมันพลิกแพงตลบยังไงน้องจะได้เข้าใจนะฮะพื้นที่สีชมพูมีพื้นที่กี่ที่ครับขออนุญาตเฉลยเลยเพราะมันคนตอบมาแล้วนะตอนนี้มันยุค 4G ไงมันช้านิดนึงเดี๋ยวยุค 5G น้องจะไวกว่านี้มันมีค่าความหน่วงอยู่ด้วยเนาะมันหน่วงเวลานิดนึงนะฮะเฉลยเลยนะเผื่อบางคนจะได้ฟังอาจารย์ด้วยนะครับพื้นที่สีชมพูมีพื้นที่อยู่2ที่ตรงไหนอาจารย์แก๊ปก็คือตรงที่เป็นกีฬา1อันแล้วก็ข้างนอกอีก1อันแสดงว่ามันจะมีพื้นที่2ที่ครับเพราะนั้นตอนที่น้องวันที่ทำข้อสอบเนี่ยพยายามโยงแบบนี้จะได้รู้พื้นที่ที่เขาให้มาคือ2พื้นที่นี้รวมกันได้30พื้นที่นี้1พื้นที่นี้1รวมกันได้30คนนะครับนี่คือความเข้าใจนะเราทำโจทย์เดี๋ยวจะได้เข้าใจเดี๋ยวครั้งหน้าอาจารย์เอาพยายามจะเอาให้มาให้พวกเราเห็นบ่อยๆแล้วกันนะเราจะได้ทำได้นะครับนะอ่ะทุกคนพอได้ตรงนี้แล้วอ๋อนี่ไง30เนี่ย30นะครับรวมกันได้30นะต่อมาครับและ18คนชอบเล่นกีฬาแต่ไม่ชอบดนตรีคืออะไรครับ18คนชอบเล่นกีฬาแต่ไม่ชอบดนตรีทุกคนนะเดี๋ยวอาจารย์ไฮไลท์ไว้เลยครับเผื่อพวกเราจะได้ไปอ่านย้อนหลังนี่ฮะ18คนชอบเล่นกีฬาแต่ไม่ชอบดนตรีตรงไหนครับคำถามครับตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ตรงนี้คือชอบดนตรีไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ฮะทำไมไม่ใช่คือตรงนี้ชอบทั้งดนตรีชอบทั้งกีฬาเห็นไหมไม่ใช่แล้วตรงไหนอ่ะ18คนอยู่ตรงไหนอ่ะ18คนก็อยู่ตรงไหนฮะนี่ครับชอบเล่นกีฬาแต่ไม่ชอบดนตรีน้องดูที่อาจารย์ไฮไลท์สีแดงดิครับน้องจะเห็นเลยว่าพื้นที่ที่ไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่แค่เฉพาะกีฬาเท่านั้นเลยนะครับมันจะไม่ไปยุ่งกับดนตรีเลยนะครับเขาจึงเรียกว่าชอบเล่นกีฬาแต่ไม่ชอบดนตรีนะครับเดี๋ยวโยงไว้18คนใส่ตรงนี้แล้วถ้าใครประสบการณ์สูงนิดนึงนะข้อนี้จบแล้วครับข้อนี้จบจริงนะจบยังไงอ่ะไปดูโจทย์ถามครับโจทย์ถามอะไรครับทุกคนขอบคุณที่ตอบเข้ามานะครับขอบคุณทุกคนเลยนะบางคนเริ่มได้แล้วโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าแล้วจำนวนนักเรียนอาจารย์จะตะโกนทำไมวะเนี่ยนะติดพอยุทธมาอีกนะตะโกนเรื่อยเลยนะแล้วจำนวนนักเรียนที่ไม่ชอบเล่นดนตรีและกีฬามีกี่คนอ่านเสร็จอ่านคำถามเสร็จอยากร้องไห้เลยนะครับคือไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้แล้วโจทย์ถามตรงไหนครับ
จทย์ถามว่าจำนวนนักเรียนที่ไม่ชอบเล่นกีฬาไม่ชอบดนตรีก็คือพื้นที่ไหนครับคือพื้นที่ข้างนอกฮะมีกี่คนอยากร้องไห้ก็เขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้กับตรงนี้รวมกันได้30ใช่ไหมฮะเรารู้ว่าไอ้ส่วนนี้คือ18แล้วอีกส่วนเท่าไหร่อ่ะถึงจะได้30อีกส่วนก็ต้องเป็น12ฮะนี่คือความเข้าใจในเรื่องเซตนะครับความเข้าใจในเรื่องเซตเพราะนั้นพื้นที่ข้างนอกได้แล้วไงฮะเนี่ยพื้นที่ข้างนอกตอบ12เพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ12นะครับฝนฟับเลยปกติอาจารย์จะไม่บรรยายนานขนาดนี้นะอันนี้มันเป็นการทำข้อสอบร่วมกันนะเนาะซึ่งอาจารย์ก็พยายามจะอธิบายพวกเราละเอียดแล้วกันมันโรคจิตอะคนโรคจิตก็แบบนี้แหละครับนะอาจารย์โรคจิตคือชอบบรรยายละเอียดเผื่อคนนู้นไม่เข้าใจคนนี้ไม่เข้าใจอยากให้น้องเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้เลยนะฝากไว้เลยนะครับเนี่ยผู้คนไปเจอเรื่องพวกนี้นะฮะในท้องถิ่นก็ออกไปดูโจทย์ย้อนหลังเลยครับแต่ท้องถิ่นมันเริ่มเป็นตัวแปรแล้วนะฮะแต่ว่าเอาง่ายๆน้องต้องรู้จักตรงนี้นะครับเขาเรียกทั้งหมดเนี่ยว่าเรียกว่ายูนิเวิร์สนะครับเพราะนั้นน้องต้องไปรู้จักเลขแต่ละส่วนตรงนี้นะครับหัดไปเขียนที่บ้านนะว่าเลขแต่ละส่วนคืออะไรเลข1คืออย่างเดียวเลข3คืออย่างเดียวเลข2คือ2อย่างนะครับโอเคไหมเลข4คือไม่เอาทั้งคู่นี่เอากลับไปเขียนที่บ้านนะครับกลับไปเขียนช็อตโน้ตไว้นะครับเอาโจทย์ข้อนี้ไปเขียนช็อตโน้ตก็ได้นะฮะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่มันว่ายังไงนะครับบางคนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนะเราจะเจอกันทุกอาทิตย์นะครับนะแต่จริงอาจารย์ก็บรรยายมาหลายอาทิตย์แล้วนะนะครับบรรยายมาหลายอาทิตย์แล้วนะก็ใครเพิ่งเคยเจออาจารย์ครั้งนี้ครั้งแรกเนี่ยน้องไปดูย้อนหลังเยอะๆนะครับน้องจะได้ความรู้อีกเยอะเลยอาจารย์บอกเลยนะครับนะต่อไปกิตติยาบอกเข้าใจง่ายดีค่ะนะแต่บางเรื่องอาจารย์ก็บอกเลยนะอาจารย์ไม่สามารถลงลึกได้เพราะว่าโจทย์แต่ละอาทิตย์เนี่ยมันมีหลายข้อนะเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องไหนที่อาจารย์พูดไปแล้วเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าไปดูคลิปย้อนหลังนะไปดูคลิปอันเก่านะอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์จะไม่บรรยายซ้ำนะอาจารย์ถือว่าอย่างนี้เลยนะเป็นข้อตกลงร่วมกันนะบางเรื่องน้องต้องไปดูย้อนหลังจริงๆนะครับก็ขออภัยด้วยถ้าคนยังไม่เคยดูนะน้องไปดูย้อนหลังนะครับน้องจะได้เข้าใจมากขึ้นน้องสมบัติบอกเข้าใจดีครับอาจารย์แก๊ปโอเคครับนะแต่บางเรื่องไปดูย้อนหลังบ้างนะอะไรที่บรรยายแล้วอย่างเรื่องนี้อาทิตย์หน้าอาจารย์แก๊ปจะไม่พูดแล้วนะว่าตรงนี้เป็นตรงไหนไม่พูดแล้วมาถึงปึ้งข้อสอบเลยนะครับเราจะไม่รอกันแล้วนะเพราะนั้นใครยังไม่ดูอาทิตย์นี้ก็ไปดูซะโอเคขอบคุณน้องกันวลาขอบคุณนะครับแท็กเพื่อนด้วยดีใจมากเลยเดี๋ยวมาเอาตังค์เลยเดี๋ยวมาเอาตังค์เลยนะอัชราขอบคุณนะที่แท็กเพื่อนๆนะครับนะขอบคุณมากนะต่อไปข้อที่4ครับมาเลยข้อ4นะข้อ4แมวน้ำทุกตัวบินได้สัตว์ที่บินได้ทุกตัวว่ายน้ำได้มาลีบินได้ข้อใดสรุปถูกต้องช้อยก็จะมีข้อ1มาลีเป็นแมวน้ำข้อ2มาลีดำน้ำได้ข้อ3สัตว์ที่บินได้เป็นแมวข้อ4สัตว์ที่ดำน้ำได้เป็นแมวมีคนตอบแล้วมีคนตอบแล้วไม่ไหวอยู่นะนะแต่อาจารย์บอกพวกเราไว้เลยนะบอกทุกคลิปเลยถ้าพวกเราไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับถ้าพวกเราไม่ใช่เช่นพวกเราเอกภาษาไทยเอกศิลปะเอกประถมวัยอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์แล้วเข้ามาดูตรงเนี้ยบางคนบอกโอ้ทำไมเพื่อนเขาตอบไวจังวะอะไรเงี้ยน้องอย่าว่าตัวเองนะครับคือบางคนเขาเป็นเอกคณิตศาสตร์คือเอกคณิตศาสตร์เห็นโจทย์เนี้ยตอบในใจได้เลยนะครับเขาอาจจะตอบไวนะครับบางคนอาจจะเป็นเอกคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นน้องอย่าเอาตรงนี้เป็นบรรทัดฐานนะครับคนในเพจอาจารย์เป็นเอกคณิตศาสตร์เยอะนะเพราะนั้นอย่าไปดูทำไมเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้เลยเราจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับอาจารย์บอกเลยอย่าคิดอย่างนั้นนะมองเป็นโอกาสดีกว่าว่ามีคนคณิตศาสตร์เขาเก่งขนาดนี้เราอาจจะเก่งเหมือนเขาก็ได้นะอะไรเงี้ยถ้าทุกคนฝึกเนาะเพราะนั้นอย่าว่าตัวเองนะครับใครก็ได้ดูถูกตัวเองอย่าเป็นเราที่ดูถูกตัวเองนะครับจะกี่ร้อยคนดูถูกเราก็ได้ครับแต่อย่าดูถูกตนเองนะครับไม่ใช่เราแล้วกันหนึ่งในนั้นที่ดูถูกตนเองนะครับบอกตัวเองไว้อย่างนี้นะอ่ะข้อที่4ครับข้อนี้นะฮะถ้าใครฝึกมาแบบผิดๆนะครับทำผิดแน่นอนถ้าใครฝึกมาแบบผิดๆนะฮะทำผิดแน่นอนวิธีการนี้ไม่มีสูตรอะไรนะครับโจทย์แบบนี้น้องจะต้องวาดรูปให้เป็นนะเจอตัวบ่งปริมาณแบบนี้นะครับ
พูดว่าบ่งปริมาณอาจจะไม่ถูกนักนะครับเอาพูดถึงปริมาณนะทุกตัวทุกชนิดบางชนิดอะไรเงี้ยวิธีการโจทย์แนวนี้น้องต้องวาดรูปเท่านั้นมานั่งทำแบบนี้ไม่ได้นะครับ1ไป2 2เห็นจังเลยใครก็ทำแบบเนี้ย2ไป3คือมันทำข้อสอบข้อนี้ข้อที่เขาบรรยายอยู่ทำได้แต่พอน้องมาเจอโจทย์ที่เป็นโจทย์จริงๆมันทำไม่ได้ใครไปสอบมาจะรู้นะครับเพราะนั้นวันสอบจริงๆน้องจะต้องวาดรูปเป็นนะครับวาดยังไงครับน้องต้องวาดรูปแสดงคำพูดนี้เป็นครับแมวทุกตัวบินได้วาดยังไงฮะอาจารย์ก็บอกลูกศิษย์ทุกครั้งหลังล้อมหน้าหลังล้อมหน้าแมวทุกตัวบินได้วิธีการก็คือน้องก็วาดวงกลมแมวมาแมวน้ำก็ได้เอาแมวน้ำทุกตัวบินได้วงกลมหลังไปล้อมวงกลมหน้าแสดงว่าวงกลมบินได้เนี่ยต้องล้อมแมวอยู่น้องก็เขียนชื่อกำกับบินได้ล้อมแมวอยู่นะครับนี่คือหลังล้อมหน้ามีแค่นี้เองวงกลมบินได้ล้อมแมวน้ำแค่นั้นนะครับแล้วอาจารย์บอกไว้เลยถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์อย่าไปทำแบบนี้นะครับให้ตรงนี้เป็น A ตรงนี้เป็น B ตายเลยครับเดี๋ยวพอน้องไปวาดในรูปก็ไม่รู้อะไรล้อมอะไรอีกนะครับเขียนชื่อมันอย่างนี้เลยฮะบินได้ล้อมแมวน้ำรู้เลยพอเห็นรูปนี่รู้เลยบินได้ล้อมแมวน้ำมันก็หมายความว่าอะไรฮะแมวน้ำทุกตัวบินได้จบนะนี่คือประโยคแรกต่อไปสัตว์ที่บินได้ทุกตัวสามารถว่ายน้ำได้ไฮไลท์ตรงนี้ครับทุกตัวเจอทุกเมื่อไหร่หลังล้อมหน้านะฮะวงกลมหลังล้อมวงกลมหน้าเพราะฉะนั้นน้องจะได้ว่าวงกลมสัตว์ที่ดำน้ำได้นะฮะสัตว์ที่ดำน้ำได้ไปล้อมวงกลมบินได้ซึ่งวงกลมบินได้น้องมีอยู่แล้วน้องก็แค่เอาวงกลมดำน้ำได้เนี่ยไปล้อมวงกลมบินได้แค่นั้นเองล้อมวงกลมบินได้นี่คือดำน้ำได้ดำน้ำได้นี่อาจารย์ยังใจดีนะวันสอบจริงเนี่ยบางครั้งน้องเจอข้อย่อยด้วยนะครับวาดรูปเสร็จเจอข้อย่อยอีกนะยิ่งข้อสอบปี60ถ้าจำไม่ผิดนะปี60มีข้อย่อยด้วยกอไก่ขอไข่ให้สรุปว่าข้อใดถูกนะครับนะก็ระวังโจทย์สไตล์นี้ไว้นะครับหลายคนบอกต้องวาดรูปครับใช่เลยฮะอ่ะพอน้องวาดรูปเสร็จน้องก็มาดูต่อครับโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่ามานีบินได้มานีบินได้ถ้าใครฝึกอาจารย์จะรู้ว่าเอาปากกาจิ้มไปเลยมานีบินได้มานีคืออะไรครับมานีก็คือคนนั่นแหละไปจิ้มในวงกลมบินได้ดูครับวงกลมบินได้คือวงกลมไหนครับนี่ฮะนี่ครับนี่ครับวงกลมบินได้คือวงกลมนี้เพราะฉะนั้นมานีก็จะอยู่ในนี้แหละนะครับมานีไม่อยู่นี่ก็อยู่นี่เพราะนั้นมานีอยู่ได้2ที่นะครับอยู่ได้2ที่ถ้าอยากอยู่เซฟๆก็อยู่ข้างนอกไว้นะครับมันอยู่ได้2ที่เดี๋ยวเปลี่ยนสีประการหน่อยสีแดงดีกว่านี่คือมานีนะครับทุกคนมานีก็เขาบอกมานีบินได้แล้วก็เอาไปจิ้มในวงกลมบินได้นะฮะต่อไปข้อใดสรุปถูกต้องเห็นแล้วต้องยิ้มเลยข้อใดสรุปถูกต้องข้อ1มานีเป็นแมวน้ำหลายคนจะบอกว่าเอ้าก็มานีบินได้มานีอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่มันก็ไม่เสมอไปไงครับมานีอาจจะอยู่นี่ก็ได้หรืออยู่นี่ก็ได้มันไม่เสมอไปเพราะนั้นข้อนี้จะบอกว่ามานีเป็นแมวน้ำเนี่ยไม่ใช่แน่นอนแมวน้ำมันอยู่นี่นะครับแต่มานีอาจจะอยู่นี่ก็ได้ซึ่งไม่ได้อยู่ในแมวน้ำเห็นไหมเพราะนั้นข้อหนึ่งผิดคือเรื่องนี้น้องต้องมีพื้นฐานพอสมควรนะครับนะถ้าเราก็เป็นชั่วโมงนะต่อไปข้อสองมานีดำน้ำได้อันนี้แหละทุกคนฮะเรารู้ว่ามานีบินได้อยู่นี่มานีอยู่นี่แล้วเผอิญจุดสีแดงเนี่ยก็อยู่ในอาณาบริเวณของดำน้ำได้ด้วยเพราะนั้นเราก็เลยสรุปว่ามานีเนี่ยดำน้ำได้เห็นไหมเพราะนั้นจุดแดงเนี่ยอยู่ในวงกลมดำน้ำได้ด้วยเพราะนั้นเราก็เลยสรุปว่ามานีเนี่ยยังไงก็ดำน้ำได้ครับคำตอบข้อนี้เลยข้อ2เป็นข้อที่ถูกต้องครับเราก็เลยฝนช้อยข้อ2เลยฟับเลยจบละนี่คือโจทย์เกี่ยวกับเรื่องตรรกศาสตร์นะครับตรรกศาสตร์มีโจทย์อยู่หลายแบบนะฮะในวันที่น้องสอบจริงๆอ่ะนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในแบบที่ออกข้อสอบนะครับเพราะนั้นต้องวาดรูปให้เป็นถ้าเจอปริมาณแบบนี้นะทุกตัวทุกชนิดบางชนิดวาดอย่างนี้เลยนะครับต่อไปทุกคนต่อไปต่อไปต่อไปไปต่อสินะ
ไปต่อสิจ้ามาทุกคนหลายคนก็เริ่มเตรียมตัวแล้วนะพอโอเคอยู่นะครับติดตามตลอดหลังจากติว5วันที่101เข้าใจมากค่ะโอเคนะมานีดำน้ำได้โอเคตอบข้อ2โอเคโอเคไม่น่ามีปัญหาสำหรับข้อนี้นะครับคือหลักๆข้อโจทย์เมื่อกี้นะน้องวาดรูปให้เป็นถ้าน้องวาดรูปเป็นนะครับโจทย์จะหลอกยังไงอ่ะน้องก็ทำได้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะพยายามเอามาให้พวกเราทุกอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์พวกเราจะได้เจอโจทย์สไตล์แบบนี้คือพูดง่ายๆน้องฟังอาจารย์เนี่ยนะครับอาจารย์พยายามเอาโจทย์ที่ครอบคลุมมาแล้วนะน้องไม่ต้องกลัวว่าน้องจะเจอโจทย์ที่มันแปลกใหม่อะไรหรอกนะครับวันสอบจริงก็แค่ประยุกต์ให้เป็นประยุกต์ในเรื่องนั้นๆให้เป็นมันก็จะเปลี่ยนไปตัวเลขอาจจะเปลี่ยนบ้างนะครับแต่แนวโจทย์คล้ายๆเดิมเลยครับนะต่อมามาดูคณิตศาสตร์ทั่วไปบ้างนะครับคณิตศาสตร์ทั่วไปคืออะไรครับคณิตศาสตร์ทั่วไปก็คือคณิตศาสตร์ที่ทั่วไปจริงๆอ่ะร้อยละเปอร์เซ็นต์ซื้อมาขายไปเลขยกกำลังอัตราส่วนสแควร์รูทเศษส่วนแก้สมการแก้สมการเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่น้องจะเจอในห้องสอบนะครับต้องทำให้ได้นะฮะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับสวัสดีสมาชิกใหม่ทุกคนนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไว้ได้นะครับทุกอาทิตย์เราเจอกันนะฮะทุกอาทิตย์พรุ่งนี้เป็นคิวเอกคณิตศาสตร์นะครับนะข้อ5ครับพ่อค้าขายเสื้อตัวละ500บาทถ้าซื้อเงินสดจะลดให้200บาทถ้ากระเป๋าหนังราคา 1,250 บาทแล้วพ่อค้าลดราคาในอัตราเดียวกันนี่ครับตัวนี้ต้องขีดเส้นใต้ตัวใหญ่ๆเลยนะครับแล้วกาดอกไม้จันทร์ 3-4 ตัวกาไปเลยครับเนี่ยฮะตรงนี้กาไปเลยครับดอกไม้จันทร์เนี่ยนะฮะในอัตราเดียวกันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าพ่อค้าเนี่ยขายเสื้อเนี่ย500บาทลดให้200บาทเนี่ยนะครับลดในอัตราเดียวกันก็หมายความว่าทุกๆ500เนี่ยลด200นะครับคำว่าอัตราเดียวกันนะโจทย์สไตล์เนี้ยน้องเจอต้องรู้เลยนะครับเป็นที่รู้กันพูดไว้ไงที่รู้กันเลยว่าลดอัตราเดียวกันมันคืออะไรนะครับแล้วจะซื้อด้วยกระเป๋าเงินสดในราคากี่บาทนะครับข้อนี้ถ้าใครเสียเวลาไปนั่งแก้สมการก็เสียได้มันมีวิธีการทำสมการอยู่แต่เอาง่ายๆน้องสามารถดูเฉยๆแล้วตอบได้เลยนะครับเนี่ยหลายคนตอบแล้วนะฮะน้องเบญจพรใช่ไหมเบญจพรเพิ่งเข้ามาดูค่ะเข้าใจง่ายดีมีอีกเยอะนะครับน้องไปดูใน YouTube ก็ได้ใน YouTube ตรงนี้YouTube ตรงนี้เข้าไปดูได้นะครับหรือดูในเพจก็ได้นะฮะมีอยู่นะครับดูย้อนหลังได้หมดอาจารย์แก๊ปไม่เคยลบนะฮะน้องแชร์เก็บไว้ได้อาจารย์ไม่เคยลบไปไหนหรอกนะครับหลายคนตอบแล้วว่าไม่มันไม่ยากเห็นไหมนี่ครับทุกคนไม่ต้องไปแก้สมการอะไรนะครับคิดแบบชาวบ้าน200ลดโทษ500ลด200พันหนึ่งก็ลด400เข้าใจไหมเขียนให้ดูหน่อยเผื่อบางคนบอกอาจารย์แก๊ปไม่ค่อยมีหลักการเลยวะนะครับ500ลด200แสดงว่าพันหนึ่งก็ลดเท่าไหร่ฮะลด400ทันปะก็คือ500 2รอบนะครับแต่โจทย์มันบอกถ้า1,250น้องได้พันหนึ่งแล้วแล้ว250ปะน้องครับ500ลด200แล้วถ้า250อ่ะถ้า250อ่ะภาษาชาวบ้านคือครึ่งหนึ่งนะมันคือครึ่งหนึ่งของ500มันอัตราส่วนเดียวกันนะครับมันคือครึ่งหนึ่งของ500เพราะฉะนั้น200ก็ลดครึ่งหนึ่งเหลือ100นึงแค่นั้นเองนะไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเห็นมั้ยนี่คือคิดแบบชาวบ้านเลยเพราะนั้นข้อนี้1,250ถ้าใครไม่ทันก็ค่อยๆแยก1,250มันคือ 1,000 บวก250เพราะฉะนั้น 1,000 แรก 1,000 แรกก็ลด400คิดไว้ในใจลด400แล้วนะต่อมาอีก250ก็ลด100เห็นไหมแสดงว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยถ้าของมัน 1,250 เนี่ยมันคือลด500นะครับแล้วไงต่อโจทย์ถามไหมว่าลดเท่าไหร่ไม่โจทย์ไม่ได้ถามว่าคุณจะลดให้ฉันเท่าไหร่โจทย์ไม่ถามโจทย์ถามว่าถ้าซื้อด้วยเงินสดเนี่ยจะได้ในราคากี่บาทอันนี้ก็เป็นคณิตศาสตร์ขั้นสูงมากเราก็เอา 1,250 จริงไหมลบ500คิดในใจยังได้เลยจริงไหมครับ 1,250 ลบ500 500มาจากไหนครับส่วนลดนั่นเองก็ 1,250 ลบ500ก็จะเหลือเท่าไหร่ครับถ้าน้องไม่คิดเลขผิดนะก็จะเป็น750คำตอบข้อนี้ก็คือ750ก็ฝนชอยข้อที่1เลยฝนฟับเลยคือวันสอบจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีโจทย์ยากทุกข้อนะครับ
และหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาบางคนก็จะบอกอู้ยากไปอาจารย์ก็เอามาดูโจทย์ข้อง่ายก็มีนะฮะเพราะนั้นน้องอย่าไปท้อครับใครไม่เก่งคณิตศาสตร์เนี่ยพยายามค่อยๆเก็บไปทีละเรื่องนะครับน้องก็จะแม่นเองนะต่อไปคำตอบข้อนี้คือ750ครับไปต่อครับคือวันสอบจริงอย่างที่บอกเนาะมันก็ไม่ได้มีโจทย์ที่ยากทุกข้อหรอกครับแม้ว่าน้องจะไปดูข้อสอบกพ.จริงๆอะนะฮะมันก็ไม่ได้ยากทุกข้อนะครับมันไม่ได้มีโจทย์ยากทุกข้อหรอกครับเพราะนั้นน้องก็ค่อยเลือกทำข้อสอบไปแล้วคณิตศาสตร์อาจารย์ก็บอกลูกศิษย์ทุกครั้งว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตถ้าน้องสอบภาคกอนะน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะคณิตศาสตร์ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตเพราะฉะนั้นในภาคกอเนี่ยมันมีภาษาไทยด้วยครับมันมีเหตุผลด้วยฮะมันมีโจทย์เหตุผลด้วยครับมันมีโจทย์คณิตศาสตร์ด้วยครับแล้วเรื่องอะไรเราจะไปเหมาคณิตศาสตร์ให้มันเต็มทุกข้อเลยครับน้องก็อาจจะทำภาษาไทยบ้างทำนู่นทำนี่บ้างน้องเดี๋ยวมันก็จะได้มันเองนะครับเพราะนั้นไม่เกินความสามารถพวกเราหรอกครับจะหลักสูตรใหม่หลักสูตรเก่าอย่าบ่นเลยนะฮะอาจารย์เห็นพวกเราบ่นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปเข้าไปสอบด้วยนะฮะพูดได้ไหมเนี่ยนะฮะพูดตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวไปลบออกนะครับนะฮะอาจารย์แก๊ปเข้าไปด้วยก็จะรู้ว่าเราได้เห็นโจทย์เป็นนะครับนะต่อไปบางข้อก็เอาคำตอบมาคิดนะครับใช่ครับนะมันก็จะมีวิธีการของมันนะครับบางข้อเอาจอยไปเช็คนะบัตรจักรยานจบตั้งเลยบัตรจักรยานก็ง่ายดีนะครับแล้วแต่พวกเราจะมีก็เรียกไงจะมีประสบการณ์ในโจทย์แต่ละแบบนะครับต่อมาครับต่อไปใครตอบได้ตอบเลยน้องที่การบอก2ค่าเลขเฉลี่ยเลขคณิตค่ะนี่ตอบได้ไหมก็ตอบแล้วนะยังไม่ทำอะไรเลยนะบางคนมีคนตอบพี่สายบางคนข้อนี้โจทย์ถามอะไรทวนโจทย์ให้นิดหนึ่งนะครับข้อ6โจทย์ถามว่าจากข้อมูลมีเลข2เลข3เลข4เลข5เลข5 6 7 8แล้วค่าสถิติในข้อใดมากที่สุดทุกคนเห็นคำว่าค่าสถิติตรงนี้นะครับสิ่งที่ทุกคนจะต้องเป็นก็คือเหลือไปดูช้อยเลยครับดูช้อยเลยว่าค่าสถิติใน4ช้อยมีอะไรบ้างแล้วก็ต้องรู้จักมันด้วยนะฮะขออนุญาตพูดทีละตัวแล้วกันก่อนที่จะไปในพาร์ทของการคำนวณนะครับพิสัยการคำนวณของมันก็คือเอาตัวที่มากที่สุดตั้งลบตัวที่น้อยที่สุดเพราะนั้นข้อมูลน้องจะต้องเรียงจากน้อยไปมากก่อนแต่ข้อนี้เนี่ยโอ้ใจดีมากๆคนออกข้อสอบโจทย์ข้อนี้เขาเรียงจากน้อยไปมากให้เรียบร้อยแล้วอันนี้สบายใจได้นะครับเอาตัวที่มากที่สุดลบตัวที่น้อยที่สุดนั่นคือพิสัยต่อไปค่าเฉลี่ยเลขคณิตโอ้อันนี้น้องใช้บ่อยตอนไปกินก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนเห็นไหมหารเฉลี่ยหารเฉลี่ยนะครับก็คือเอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลตัวนั้นต้องได้นะครับต่อมามัธยฐานมัธยฐานคือข้อมูลที่อยู่กึ่งกลางแล้วมันกลางยังไงอาจารย์ก็ดูในโจทย์ครับว่าข้อมูลมีกี่ตัวดูตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับแต่หมายเหตุนิดนึงข้อมูลนั้นต้องเรียงจากน้อยไปมากก่อนนะครับนั่นคือมัธยฐานฐานนิยมฐานนิยมคือข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดผู้ภาษาชาวบ้านเลยนะครับดูในโจทย์ใครซ้ำก็ตอบอันนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นดูตรงนี้แล้วหาอะไรง่ายสุดครับขอญาตหาค่าฐานนิยมก่อนเลยนะครับตัวที่ซ้ำกันมากที่สุดดูปลัดเดียวรู้เลยตอบ5ใส่รอไว้ใช่ไหมต่อมาค่อยๆหาไปพิสัยคือตัวมากลบตัวน้อยดูในโจทย์ตัวมาก8ตัวน้อย2แอบลบกัน8ลบ2ได้6วันสอบน้องไม่ต้องมาทดแบบอาจารย์นะครับนะไม่มีคะแนนการทดสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นวันสอบทดต้องให้ไวทดในใจได้ยิ่งดีนะครับต่อมามัธยฐานฮะมัธยฐานคือข้อมูลที่อยู่กึ่งกลางนะครับแล้วมันกึ่งกลางตรงไหนอาจารย์ครับน้องก็มาดูครับในโจทย์เรามีเลข2เลข3เลข4เลข5เลข5เลข6เลข7เลข8นะครับกึ่งกลางตรงไหนฮะกึ่งกลางน้องก็ดูว่ามันมีกี่ตัวนับ1 2 3 4 5 6 7 8ถ้าใครนึกไม่ออกน้องก็ชูมา8นิ้วเลยฮะนี่8นิ้วตรงไหนตรงกลางครับตรงไหนตรงกลางฮะ8นิ้วก็ฝั่งละ4น้องแบ่งไปฝั่งละ4แสดงว่าตรงกลางคือตัวที่ 4.5 แบ่งยันครึ่งอ่ะมันก็ได้ฝั่งละ8แสดงว่าตัวตรงกลางก็คือตัวที่ 4.5 นะครับเพราะนั้นน้องก็นับไปครับตัวที่ 4.5 ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5
ตรงไหนคือตัวที่ 4.5 คะอาจารย์นี่ฮะตรงนี้ครับตัวที่ 4.5 ก็คือตัวที่อยู่ระหว่าง5กับ5โอ้ไม่ยากเลยก็จับบวกกันหาร2ก็คือ5นั่นแหละนะครับตัวที่อยู่ระหว่าง5กับ5ก็คือ5นั่นแหละแต่ถ้าน้องไปเจอในห้องสอบเช่นตัวที่4เป็น100ตัวที่5เป็น101เนี่ยน้องก็ต้องจับเอาบวกกันแล้วหาร2นะครับถ้ามันไม่เท่ากันเผอิญว่าข้อนี้มันเท่ากันมันก็เลยง่ายนะต่อไปได้แล้วพิสัยได้มัธยฐานได้ฐานนิยมแล้วทุกคนครับพอถึงตรงนี้น้องไม่ต้องทำต่อแล้วเอ้าทำไมไม่ต้องทำอาจารย์เพราะโจทย์มันถามอะไรครับโจทย์มันถามว่าใครมากที่สุดนะแล้วไงอาจารย์น้องก็ดูว่าข้อนี้มันได้5ถ้าอันนี้มันได้มากกว่าก็ต้องตอบช้อยข้อ2เพราะนั้นตรงนี้น้องไม่ต้องคิดเลขเยอะก็ได้ก็ดูว่ามันจะมากกว่า6หรือมันจะน้อยกว่า6หรือเปล่านะครับเพราะนั้นน้องก็แอบคิดค่าเฉลี่ยก็ได้คือน้องบวกในใจได้เลยนะครับนะบวกบวกก็ได้บวกก็ได้ช้านิดนึงก็ได้นะบวกก็ได้นะครับเนี่ยเอา2บวก3ได้5เห็นไหมแล้วนี่มี5 2ตัวเห็นไหมครับน้องก็บวกกันได้10ตรงนี้รวมกันได้5แสดงว่าเป็น15แล้วนี่หัดรวมเลขแบบนี้15แล้วต่อไปตรงนี้10ครับก็เป็น25นะเป็น25ตรงนี้7กับ8บวกกันเป็น15 15บวก25ก็ได้เป็น40หันมาแอบรวมเลขในใจว่าตรงไหนมันรวมกันง่ายดีนะครับอาจารย์แกก็ไม่ได้คนคิดเลขไวอะไรนะครับแต่รวมเลขก็ดูเลขมันสวยๆนะครับลงท้ายด้วย5ลงท้ายด้วย10รวมกันมันก็จะง่ายนะครับผลรวมเป็น80ครับไอ้40โทษ40หารด้วยจำนวนสมาชิกทั้งหมดนะครับก็คือจำนวนตัวนั่นเองข้อนี้มีทั้งหมด8ตัวเพราะฉะนั้นเลขคณิตศาสตร์ค่าเฉลี่ยเลขคณิตทุกคนจะได้เป็นผลรวมคือ40หารด้วยจำนวนตัวคือ8แล้วก็ตัดทอนเลข8ขึ้นไปกระโดดตัด40ก็เหลือ5น้องก็ได้ค่าเฉลี่ยเป็น5เห็นไหมอยู่ที่ความไวเท่านั้นเลยนะครับความไวเลยนะคำตอบข้อนี้ก็คือค่าที่มากที่สุดครับค่าที่มากที่สุดก็คือพิสัยครับคำตอบข้อนี้คือ6ก็คือพิสัยฝนฟับเลยอันนี้ถือไม่ยากเกินความคาดหมายนะครับในเรื่องเกี่ยวกับสถิตินะครับสถิติในวันสอบจริงน้องรู้แค่เนี้ยไม่น้องไม่ใช่รู้แค่คำตอบนะน้องรู้ว่าพิสัยคำนวณยังไงค่าเฉลี่ยเลขคณิตคำนวณยังไงมัธยฐานคำนวณยังไงฐานนิยมคำนวณยังไงภาคกรเนี่ยออกไม่กี่ตัวหรอกครับน้องแค่คำนวณให้เป็นบางทีอาจจะติดตัวแปรบ้างนะแต่น้องก็ต้องใช้สูตรพวกนี้มารวมๆกันนะเดี๋ยวมันก็คายตัวแปรตรงนั้นออกมานะครับวิธีการมีประมาณนี้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับสถิตินะครับต่อไปข้อ7แล้วเหรอนี่มาข้อ7มงคลให้เพื่อนยืมเงิน 35,000 บาทโดยคิดดอกเบี้ย 10% ต่อปีและปีถัดไปจะลดลง 1% ทุกปีโดยเพื่อนสัญญาว่าจะคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดในปีที่10แล้วมงคลจะได้รับเงินทั้งหมดกี่บาทในชีวิตจริงมันคงไม่มีหรอกนะครับนะคืนเงินต้นในปีที่10เลยนะนะแต่อันนี้เป็นคณิตศาสตร์นะครับนะก็คือพูดง่ายๆว่าทุกปีเนี่ยน้องจะต้องคิดดอกเบี้ย 10% ต่อปีขีดเส้นใต้ให้เลยไป10ปีนะครับโดยจะลดลงดอกเบี้ยนะครับจะลดลงทุกๆ 1% ต่อปีนะฮะแต่มีเงื่อนไขว่าอะไรครับเงื่อนไขบอกว่าเพื่อนสัญญาว่าจะคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดในปีที่10นะครับโอเคไหมจะคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดในปีที่10วิธีการก็คือให้ง่ายที่สุดก็คือน้องก็ดูว่าเขายืมเงินทั้งหมดกี่ปีครับดูก่อนดูในโจทย์เขายืมเงินทั้งหมดกี่ปี10ปีคำถามปกติอาจารย์จะถามเยอะหน่อยนะแต่ว่าอันนี้เป็นการไลฟ์สดเนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าพวกเราจะตอบยังไงนะฮะอาจารย์ถามว่าปีแรกนะครับปีแรกคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับกี่เปอร์เซ็นต์ 10% ปีถัดไปครับคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับลดลง 1% ก็คือ 9% เพราะฉะนั้นน้องคิดทีละดอกเบี้ยทีละปีเนี่ยทุกคนจะเห็นแนวโน้มเป็นแบบนี้ครับปีที่1นะ 35,000 อันนี้ข้อสอบจริงนะครับของท้องถิ่นนะฮะ 35,000 คิดดอกเบี้ย 10% ต่อปีแล้วก็ต้องเป็น10ส่วน100 10% ต่อปีนะครับ
นี่คิดออกมาน้องก็จะได้ดอกเบี้ยของปีที่1แล้วแค่นั้นเองนะนี่คือดอกเบี้ยบวกครับปีที่2ครับดอกเบี้ยปีที่2ก็คิดจากเงินต้น 35,000 เหมือนกันแต่จริงๆแล้วอาจารย์บอกตรงๆนะข้อนี้มันไม่เหมือนชีวิตจริงอ่ะชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้เค้าเรียกไงมันไม่ได้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยไงมันมีตัดต้นด้วยนะครับแต่เพื่อการคิดของคณิตศาสตร์อ่ะเนาะในวันที่สอบของท้องถิ่นน่ะเขาก็เลยให้พวกเราไม่ยากเลยคือเงินต้นคงที่นะครับคิดแบบเงินต้นคงที่นะปีถัดไปก็คือ 9% ก็คือ9ส่วน100พวกเราจะเห็นแนวโน้มแบบนี้นะครับอ่ะถ้าใครยังไม่เห็นเขียนต่อปีที่3ครับปีที่3ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ 35,000 คูณ 8% 8ส่วน100ก็เขาบอกว่าจะลดลงทุกปีเนี่ยคือ 1% ลดลงตามนั้นนะครับ น้องวิสิทธิ์บอกว่าในชีวิตจริงไม่ได้คืนสักบาทนะครับเนี่ยถ้าในชีวิตจริงสัญญาแบบนี้นะครับอย่าหวังเลยว่าจะได้คืนนะครับอีก10ปีมาเจอกันเนี่ยโอ้ลืมพอดีนะครับนะบางคนหัวงอกหมดพอดีนะครับนะคือไม่ได้คืนหรอกครับในชีวิตจริงนะครับแต่ว่าเอาเถอะคณิตศาสตร์วันนั้นก็ต้องคำนวณให้ดูนะครับเนี่ยฮะเราก็ต้องคำนวณแบบนี้ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆคำถามครับปีที่10ขอยัดไปเรื่อยๆนะละไว้ในฐานที่เข้าใจเลยปีที่10ครับเสียดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ปีที่10เสียดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์คือจริงๆข้อนี้มันไม่ต้องคำนวณเยอะขนาดนี้แต่เพื่อเป็นประสบการณ์ให้พวกเราจะได้เข้าใจนะครับคิดดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ปีสุดท้ายปีที่10ก็ปีที่1 10% 9% 8% 7% แบบนี้จนถึงปีที่10ลดลงทุกๆ 1% ปีที่10ก็ต้องแค่ 1% ครับ 1% ต่อปีเนี่ยคิดออกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกคนจะได้ดอกเบี้ยโอ้อาจารย์แก๊ปก็พูดง่ายสิถ้าในห้องสอบน้องมีเครื่องคิดเลขมันก็ง่ายนะฮะแต่วันที่น้องสอบจริงมันไม่มีเครื่องคิดเลขสิครับน้องก็ต้องมีวิธีการรวมเลขแล้วว่าจะรวมเลขทั้งหมด10ก้อนเนี้ยรวมยังไงให้มันได้คำตอบมานะครับวิธีการง่ายที่สุดก็เลยนะฮะก็เลยคิดวิธีการคือตัดเลขก่อนนะครับน้องเห็นศูนย์ตัดไหมศูนย์ตัดเนี่ยตัดเราตัดก่อนนะครับตัดออกมาก่อนนะฮะแต่ถ้าน้องตัดศูนย์แบบนี้นะครับน้องเห็นว่าวงเล็บหลังมันจะตัดศูนย์ไม่ได้นะฮะเพราะนั้นการตัดศูนย์เลยก็คืออาจารย์จะตัดศูนย์แค่ตัวข้างหน้าเราจะเหลือเลขตรงนี้ไว้ครับนี่ฮะเนี่ยดูแนวโน้มตัวเลขนะเราจะเหลือเลขตรงนี้ไว้ครับเหลือไว้ทำไมดูครับศูนย์ตัดศูนย์กระโดดตัดศูนย์กระโดดตัดศูนย์กระโดดตัดมันก็จะกระโดดตัดแบบนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะตัดชับ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 แบบนี้ไปเรื่อยสุดท้ายแต่ละก้อนมันจะมีเลขอะไรเหมือนกันครับดูดีๆแต่ละก้อนจะเหลือเลขอะไรเหมือนกันครับ350เหมือนกันทุกก้อนแล้วมันก็จะคูณอยู่กับ10คูณอยู่กับ9คูณอยู่กับ8คูณอยู่กับ7ทุกก้อนคูณอยู่กับ6คูณอยู่กับ5คูณกับ4คูณกับ2คูณกับ3คูณแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเหลือ1ตรงนี้นะครับภาพมันก็จะเป็นแบบนี้ครับขออนุญาตเขียนละเอียดนิดนึงแล้วกันขออนุญาตเขียนละเอียดนิดนึงแล้วกันภาพก็จะเป็นแบบนี้ครับ350ก้อนแรกก็คือคูณ10เห็นมั้ยบวกกับ350ก้อนที่2คูณ9บวกกับ350คูณกับ8ถึงบอกไงฮะถ้าใครมีประสบการณ์นิดนึงเนี่ยไม่ต้องเขียนเยอะขนาดนี้เลย350คูณกัน1แล้วไงต่อครับน้องจะเห็นว่าวงเล็บแต่ละก้อนเนี่ยมี350เป็นตัวร่วมอยู่น้องสามารถดึงตัวเลขตรงนั้นออกมาได้ครับการดึงตัวร่วมนะฮะใครไม่เป็นต้องเป็นนะการดึงตัวร่วมมันจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นน้องอย่าคูณตัวเลขแล้วมาบวกกันที่หลังเนี่ยชีวิตยากเลยนะครับน้องดึงตัวเลข350ออกมาครับดึงออกมานอกวงเล็บน้องจะเหลือเลข10บวกเลข9บวกเลข8บวกไปเรื่อยๆจนถึง1อย่างงี้เห็นป่ะแล้วในนี้พวกเราจะเห็นว่านี่คือผลบวกเลข10จนถึง1เลข10จนถึง1บวกกันนะฮะมันคือ10บวก8บวก9บวก1น้องมาถึงวันนี้แล้วน้องต้องรู้แล้วว่าเรื่องผลบวกเรื่องผลรวมเนี่ยลิ้นเริ่มพันกันแล้วนะเรื่องผลรวมเนี่ยมันคือปลายบวกต้นคูณกับจำนวนตัวแล้วหารด้วย2ถูกต้องไหมฮะถ้าน้องไปหัดคำนวณมาช้าๆแล้วกันขอจะเขียนตรงนี้
คืออาจารย์เนี่ยติดละเอียดนะครับ10บวก8 10บวก9ใช่ไหมบวก8บวก7เนี่ยบวกไปเรียกจนถึง1เนี่ยน้องมีวิธีการบวกอยู่แล้วปลายบวกต้นมันได้11คูณกับจำนวนตัวเลขนี้มีทั้งหมด10ตัวนะฮะแล้วก็หารด้วย2ปลายบวกต้นคูณตัวหาร2ต้องเป็นนะต้องเป็น2ไปตัด10ได้5คำตอบตรงนี้11คูณ5มันก็จะได้55หมายความว่าเลข10บวกจนถึง1เนี่ยมันจะได้55นะครับอาจารย์นึงบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องทดเยอะขนาดนั้นไงครับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้น้องจะได้55แล้วนะครับคำตอบน้องจะได้350คูณกับ55อย่าเพิ่งตกใจครับมันยังไม่จบ350คูณกับ15อ่ะโทษ350คูณกับ55มันคือเลขอะไรครับอย่าบอกมันคือเลขคณิตนะครับ350คูณกับ55เนี่ยมันคือเลขอะไรครับเลขที่แทนอะไรครับดอกเบี้ยนี่ก็เรากำลังหาดอกเบี้ยอยู่นะครับเรากำลังหาดอกเบี้ยอยู่นะฮะเพราะนั้น350คูณ5เนี่ยมันจะได้ดอกเบี้ยนะครับน้องก็ไปแอบทดมาครับไปแอบทดมา55คูณกับ35ใครทดในใจได้คูณเลยท่องแม่55ไปคูณเลย55 25ใส่5ทด2 5 25ทด2เป็น27 0 5 35ทด1 5 35ทด1เป็น16ก็ได้5ได้2 1 8 9 1 0 1ตัวก็จะเป็น 19,250 นี่คือดอกเบี้ยครับที่เราคำนวณได้แต่โจทย์ไม่ได้ถามดอกเบี้ยฮัลโหลโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่ามงคลเนี่ยจะได้รับเงินทั้งหมดกี่บาทแม่เป็นมงคลนี่ดีนะครับนะได้เงินครบทั้งดอกทั้งต้นเลยนะครับได้เงินมาอีก 19,000 เงินต้น 35,000 ทุกคนก็มีหน้าที่เอา 35,000 ตั้งนะครับแล้วก็รวมกับ 19,250 บาทก็จะได้คำตอบแล้วนะครับคิดเลขเลย0 5 2 14ทด1 3 4 5ก็ได้เป็น 54,250คิดไม่ถึงเลยครับสูตรนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปนะครับค่อยๆดูไปค่อยๆฝึกได้ไม่เป็นไรนะครับคือถ้าเราจริงๆเราไม่ต้องใช้สูตรพวกนี้ก็ได้นะครับเราก็คูณเลขตรงนี้เลยนะฮะถ้าใครคูณครบเนี่ยหมดเลยนะครับหมดอะไรคะอาจารย์หมดกำลังที่จะทำข้อต่อไปเลยนะครับนี่ถ้าใครคูณเลขข้างบนเนี่ยแล้วคูณเสร็จนะครับถือว่าเรียบร้อยเลยนะครับลงๆได้เลยนะฮะตอนทำข้อสอบจริงนะครับยาวไปยาวไปยาวไปเลยนะครับทำข้อเดียวหมดชีวิตพอดีนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีวิธีการคำนวณมีวิธีการสังเกตว่าเฮ้ยเลขนี้ฮะ350มันเหมือนกันเลยนะเห็นไหมฮะพอเราดึงตัวร่วมปั๊บมันก็จะได้คิดเลขง่ายขึ้นพอคิดเลขง่ายก็จะคูณเลขง่ายขึ้นนี่คือแนวคิดของคณิตศาสตร์ที่เราอาจจะมองว่ามันดูน่าจะยุ่งยากจริงๆมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกครับนะแต่ถ้าคำนวณตรงๆมันจะง่ายมันถ้าคำนวณตรงๆเนี่ยมันจะยากนะครับมันก็เลยมีวิธีการของมันออกมานะครับประเด็นก็มีอยู่ประมาณนั้นนะฮะต่อไปเอาข้อเมื่อกี้จันฝนยังอ่ะเอาตอบ1นะครับตอบ1ฝนฟับเลยตอบ1ต่อไปข้อที่8หนีไม่พ้นครับหลักสูตรใหม่น้องหนีไม่พ้นเมื่อก่อนอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้พูดมากเท่าไหร่เรื่องสะดมนะฮะแต่หลังๆมาเนี่ยต้องพูดแล้วนะครับสำหรับคนที่จะไปสอบครูนะต้องใช้เรื่องสะดมนะครับอธิบายได้เข้าใจง่ายมากค่ะขนาดไม่เก่งคำนวณยังเข้าใจโอเคครับนะอาจารย์ก็พยายามใจพวกเราเพราะพาร์ทเนี้ยเป็นพาร์ทของภาคกอนะครับเป็นพาร์ทของภาคกอคนที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์ก็มีบางคนเข้าขั้นเกียดเลยนะครับบางคนเห็นตัวเลขเนี่ยคนลึกถึงหัวเลยนะครับคือไม่ชอบอ่ะนะครับแต่อาจารย์พยายามจะให้มองในมุมที่ง่ายๆค่อยๆคิดครับคณิตศาสตร์ถ้าเป็นคณิตศาสตร์ภาคกรเนี่ยมันต้องมีโจทย์ที่น้องสามารถคิดในใจได้มีครับอาจารย์ฟันธงเลยทุกปีต้องมีโจทย์ที่ใช้มุมมองนิดเดียวน้องก็ทำได้แล้วนะครับมีนะโอ้น้องมีย่านะครับขอบคุณมากค่ะที่แดกเพื่อนนะครับน้องทิชเชอร์ CLEK EK อ่านว่าอะไรอ่ะขอไม่รู้แท็กเพื่อนขอบคุณนะครับขอบคุณข้อ8ตอบอะไรครับข้อ8เรื่องสะดมไม่มีช้อยนะครับเรื่องสะดมไม่มีช้อยนะฮะใครที่ยังไม่เคยเจอน้องไปดูคลิปย้อนหลังอาจารย์บรรยายเรื่องสะดมไว้แล้ว
นะครับพูดไปครบถ้วนพอสมควรน้องไปดูย้อนหลังได้ในเรื่องเกี่ยวกับสะดมนะฮะสะดมกอครับสะดมกอว่าไงครับสะดมกอบอกว่า4เท่าของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส A อ้าวนะครับเดี๋ยวน้องต้องไปนั่งหามาว่าพื้นที่จัตุรัส A เนี่ยมีค่าเท่าไหร่แล้วก็เอา4ไปคูณนะ4เท่าของนะครับ4เท่าของนะยังไม่จบต่อไปขอไข่สะดมขอไข่บอกว่าพื้นที่รูปสามเหลี่ยมจัตุรัส B อ้าวแสดงว่าข้อนี้นะครับมีตัวละคร2ตัว2ตัว2ตัวตัวไหนล่ะ2ตัวนะครับ2ตัวคือพื้นที่จัตุรัส A กับพื้นที่จัตุรัส B คำถามก็คือแล้วจัตุรัส A มันมีหน้าตายังไงจัตุรัส B มันมีหน้าตายังไงไม่รู้ครับไม่รู้ว่ามีหน้าตายังไงสะดมคอมาแล้วตัวช่วยครับแสดงว่าตัวละครเนี่ยน้องอ่านดีๆเนี่ยมี2ตัวละครนะครับคือจัตุรัส A กับจัตุรัส B นะครับเขียนไม่ดีเลยเดี๋ยวลบหน่อยจัตุรัส A กับจัตุรัส B แต่เรายังไม่รู้หน้าตาว่าจัตุรัส A มีหน้าตายังไงจัตุรัส B มีหน้าตายังไงไม่รู้นะฮะก็ต้องไปดูเงื่อนไขไปดูตัวช่วยเราก็คือสะดมคอตอนอาจารย์ติวจะบอกเนาะตรงนี้คือตัวช่วยนะครับตัวช่วยที่ไม่ช่วยเลยนะฮะนะตัวช่วยบอกว่าความยาวเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมจัตุรัส A เท่ากับ M เดี๋ยวขออนุญาตไฮไลท์ตรงนี้ให้พวกเราฟังนะครับความยาวเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมจัตุรัส A เท่ากับ M นี่เขาใบ้มานะครับคำถามครับความยาวรอบรูปเท่ากับ M แสดงว่าความยาวด้านเท่าไหร่ครับโปรดฟังอีกหนึ่งครั้งนะใจเย็นนะน้องค่อยๆคิดนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยทุกด้านมันเท่ากันนะครับเขาบอกว่าทุกด้านรวมกันความยาวรอบรูปไงทุกด้านรวมกันเนี่ยได้ M แสดงว่าแต่ละด้านยาวเท่าไหร่ครับ M ส่วน4โอ้ M ส่วน4ยังไงวะอ่ะช้า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 เขาบอกว่าทุกด้านเนี้ยรวมกันได้ M แสดงว่าแต่ละด้านอาจารย์ก็เลยบอกว่าแต่ละด้านเนี่ยยาว M ส่วน4เพราะทุกด้านมันยาวเท่ากันถ้าน้อง M ส่วน4ทุกด้านคิดง่ายๆ M ส่วน4ทุกด้าน M ส่วน4ทุกด้านน้องจับ4ด้านนี้มารวมกันมันก็จะได้ M ตามที่โจทย์บอกเห็นไหมมันจึงเป็นตัวช่วยไงฮะสะดมคอนะครับเพราะฉะนั้น A เนี่ยน้องจะรู้เลยว่าโดยรู้โดยอัตโนมัติเลยว่าความยาวด้านแต่ด้านมันยาว M ส่วน4นะครับเราก็จะตอบคำถามที่โจทย์ถามได้แล้วพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส A เท่ากับเท่าไหร่ครับพื้นที่สี่เหลี่ยมมันคือด้านคูณด้านนะฮะเพราะนั้นถ้าทุกคนไม่ง่วงหรือไม่เมาจนเกินไปเนี่ยนะครับน้องคูณ M ส่วน4กับ M ส่วน4คูณกันด้านคูณด้านอาจารย์ทดตัวใหญ่ให้ด้านคูณด้านถ้าน้องไม่เมากาวนะครับน้องก็จะคูณไม่ผิดนะบนคูณบนล่างคูณล่างนะครับบางคน M คูณ M ได้2 M เฉยเลยนะครับแล้วคูณนะครับ M คูณ M ได้ M กำลัง2นะครับแล้วก็4คูณ4ได้16นะครับแสดงพื้นที่อันเนี้ยเนี่ยน้องจะได้เป็น M กำลัง2ส่วน16ขออนุญาตเขียนให้พวกเราเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับ M เท่ากับ A เท่ากับ M กำลัง2ส่วน16นะครับแต่โจทย์ไม่ได้ถามว่าพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่โจทย์ถามว่าอะไรครับ4เท่าของ A นะฮะเพราะนั้นน้องเอา4แอบไปคูณตัวนี้ครับแล้วก็คูณ4คูณกับ M กำลัง2ส่วน16มันก็จะได้เป็น M กำลัง2ส่วน4ตัดเลขชับๆนะตรงนี้ก็จะได้ M กำลัง2ส่วน4ขอยัดทดไว้ตรงนี้ M กำลัง2ส่วน4นะครับนี่คือสะดมกอที่เราหามาได้ได้ไหมพอได้ไหมช้าๆนิดหนึ่งนะครับคือเขาใบ้อะไรมาในวันสอบน้องก็ต้องทำตามไปแล้วหลายคนอินบ็อกซ์มาถามในช่องแชทอาจารย์ว่าอาจารย์คะโจทย์ต้องออกแบบนี้ไหมอาจารย์ก็บอกน้องเลยว่าวันสอบจริงเนี่ยสะดมคอเนี่ยนะครับหรือเรื่องนี้เอาพูดรวมไว้เลยแล้วกันเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องออกเรื่องนี้เท่านั้นไม่จำเป็นต้องออกเรื่องนี้เท่านั้นมันออกเรื่องอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเศษส่วนหอละมอคอละนอออกได้หมดครับออกได้หมดเพราะฉะนั้นน้องจะต้องแม่นทุกเรื่องในคณิตศาสตร์นะครับในเรื่องเกี่ยวกับสะดมต่อไปสะดมคอต่อไปเรายังไม่รู้จัตุรัส B นะครับมาดูต่อสะดมคอจัตุรัส B ว่ายังไงจัตุรัส B บอกว่าความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส B เท่ากับ M หน่วยความยาวด้าน
อ้าวอาจารย์คนนี้จบแล้วเหรอจบแล้วครับถ้าว่าถึงจบครับก็โจทย์ให้ความยาวด้านมาแล้วครับเพราะฉะนั้นความยาวด้านเท่ากับ m แล้วไงฮะแสดงว่าจัตุรัส b เนี่ยน้องต้องได้ตรงนี้เป็น m 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 อย่างนี้ต้องยิ้มเลยนะครับพื้นที่จัตุรัส m มันคือด้านคูณด้านน้องได้ตรงนี้ m ตรงนี้ m จับด้านคูณด้าน m คูณ m ได้คนบอก m คูณ m ได้2 m ตีตายเลยนะครับนะฮะ m คูณ m m คูณ m ได้ m ยกกำลัง2จริงไหมแสดงว่าก้อนนี้น้องได้ m ยกกำลัง2แล้วเขียน4เดียวกันแล้วกัน m กำลัง2แล้วนี่คือก้อนขอนะครับได้อย่างนี้ตอบได้แล้วครับตอบช้อยไหนครับน้องต้องตอบอาจารย์ได้ก่อนว่าสะดมไหนมีค่ามากกว่า m กำลัง2ส่วน4กับ m กำลัง2ใครมีค่ามากกว่าครับน้องเห็นชัดต้องรู้เลย m ส่วน4ยังไงก็น้อยกว่าเพราะนี่มันคือแบ่ง4ส่วนจริงไหม m ส่วน4ต้องน้อยกว่านะครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบว่าสะดมกมีค่าน้อยกว่าสะดมขอนะถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือสะดมขอมากกว่านะครับพอสะดมกน้อยกว่าสะดมขอข้อนี้ได้ตอบช้อยที่2ครับคำตอบข้อนี้คือช้อยที่2นะฮะใครไม่รู้จักรู้ไว้เลยนะครับนี่คือเรื่องเกี่ยวกับสะดมนะอาจารย์แก้วก็พยายามจะเอามาให้ดูหลายครั้งนะครับในเรื่องเกี่ยวกับสะดมเรื่องนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับในแต่ละเรื่องบางทีเจอสมการด้วยบางทีเจอสแควร์รูทด้วยก็แล้วแต่สถานการณ์ในวันสอบจริงหน้างานจริงก็จะไม่เหมือนกันนะครับนะอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับสะดมนะครับวันนี้ครับใครอยากได้ชีทที่อาจารย์ติวนะครับไม่ต้องให้ตังค์อาจารย์นะครับอาจารย์แจกฟรีนะฮะชีทที่อาจารย์ติวนะครับน้องทักข้ออินบ็อกซ์เข้ามาในนี้ไลน์ไม่ต้องทักเข้ามานะครับแอดมินคนละคนนะฮะทักอินบ็อกซ์เข้ามานะครับแล้วกดแชร์ด้วยนะกดแชร์แล้วแคปรูปไว้หนูดูอาจารย์จริงๆนะคะอะไรเงี้ยแท็กเข้ามาแล้วส่งรูปเข้ามาในอินบ็อกซ์นะครับส่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวอาจารย์ส่งเป็นไฟล์ PDF ไปให้นะครับนะทั้งไฟล์นี้ด้วยนะครับอันนี้ด้วยอยู่ไหนวะเนี่ยอันไหนเนี่ยนี่อันนี้ด้วยนะเดี๋ยวส่งให้นะครับนะวันนี้ก็จะได้ไฟล์นี้ด้วยนะครับที่อาจารย์ทดอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนี่อันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวส่งให้นะครับเนาะเพราะนั้นเอาไปดูย้อนหลังต่อเพื่อให้ทุกคนได้ต่อยอดความรู้นะครับเอาไปฝึกต่อนะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามานะเดี๋ยวส่งให้นะครับวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับเดี๋ยวเจอกันทุกอาทิตย์แน่นอนนะครับทุกอาทิตย์ได้เจอกันตั้งถึงวันสอบเลยนะครับได้เจอกับอาจารย์แก๊ปนะครับวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับก็ขอให้ทุกคนฝึกฝนต่อไปความสำเร็จอยู่ข้างหน้าแล้วครับน้องพยายามนิดนึงนะฮะวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันใหม่นะครับรักษาสุขภาพนะครับความสำเร็จรอทุกคนอยู่ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ